อาจารย์ครับผมอัดเสียงมาดังมากและเบามากเวลาใส่คอมเพรสเซอร์เสียงก็ออกมาดังมากเบามากผมควรไปแก้เสียงเราให้ดีก่อนใส่คอมเพรสเซอร์หรือไม่ครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดเวลาคุณอัดมันดังมากกับเบามากแต่บังเอิญคุณตั้งใจอัดไปงั้นสมมุตินะคุณยืนอยู่ไมค์ที่เดิมแล้วความดังเบาเนี่ยมันเกิดจากการร้องคุณจริงเนี่ยผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์มิกซ์ตามปกติไปก่อนแล้วผมอาจจะลดเกณฑ์ที่เวฟหรือเพิ่มเกณฑ์ที่เวฟของเสียงต่ำขึ้นมาให้มันอยู่ใกล้กันนิดหนึ่งสมมุติต้องร้องดีๆร้องแบบเซเซไปจนแบบอย่างเงี้ยยิ่งอัดแบบ cover acoustic เงี้ยโอ้โหยิ่งไดนามิกการร้องยิ่งจัดจิต้าก็เป็นนะโอ้โหช่วงสตาร์มโอ้โหแรงมากผมไปลดลงนิดนึงช่วงที่ปิกกิ้งเนี่ยก็ดันขึ้นนิดนึงหรือไอ้เมื่อกี้มันคือทำแท็กเดียวไม่เปลืองแพ็คอินแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีพลังงานเครื่องเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคุณก็อาจจะแยกแท็กไปเลยช่วงเบาคุณมิกซ์แบบนี้ช่วงดังคุณมิกซ์แบบนี้เพราะฉะนั้นช่วงเบาคุณก็อาจจะต้องกดคอมเพรสเซอร์เยอะขึ้นช่วงแรงคุณก็อาจจะกดคอมเพรสเซอร์น้อยลงวิธีนี้ข้อดีคือคุณแยกคุมไปเลยแต่ถ้าข้อเสียคือถ้าเกิดคุณทำไม่เนียนดีมันจะเกิดอาการไม่ต่อเนื่องส่วนใหญ่ผมเลยมักจะจัดการแทร็กเดียวให้รอดก่อนด้วยการตบข้างบนลงมานิดหน่อยตบนี้ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติถึงจุดหนึ่งแล้วนะร้องมันบางมันเบาแล้วมันคาแรคเตอร์จัดไปเลยผมก็อาจจะหั่นเป็น2 แชนแนลไปเลยแล้วก็มิกซ์